Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยก็ก่อนไปรับชมคลิปหรือข่าวสารใหม่ที่กำลังจะมานะก็ฝากนะฮะคือวันเสาร์นี้พี่เมียวก็จะสตรีมในแอป Demo TV นะครับผมวันนี้พี่เมียวเอาพรุ่งนี้นะวันเสาร์พี่เมียวสตรีมอยู่ที่แอป Demo TV นั่นเองครับตั้งแต่10นาฬิกาเออ10โมงถึงเที่ยงเนาะสตรีม2ชั่วโมงนะครับเรียกว่าเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ไว้สำหรับใครที่อยากจะมาดูพี่แมวนะเพราะว่าวันเสาร์พี่แมวสตรีมแบบว่าสตรีมแบบสร้างห้องเล่นกับคนดูคือแบบว่าช่วงนี้แบบบัตรสร้างห้องมันมีเยอะก็คือแบบอยากใส่เดี่ยวกับคนดูไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็มีแจกกระทูนะครับนะฮะทุกคนก็ฝากกดติดตามพี่แมวทีนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ตอนที่พี่แมวสตรีมเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอามาลงในชุมชนนะน้องๆจะได้เข้ามาดูพี่แมวในสตรีมได้เนาะโอเคนะเรียกว่าพี่แมวก็นะฮะช่วยกันหน่อยนะมาดูพี่แมวหน่อยนะจ๊ะถึงจะไม่ได้สตรีมใน YouTube แต่ก็ดีโมก็เท่ากับสตรีมเหมือนเดิมนะน้องๆก็เดี๋ยวพี่แมวก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับสำหรับ UAD หรืออะไรนะครับก็น้องๆก็ดูออกนะครับโอเคครับวันนี้เราก็แน่นอนครับก็เรามาอยู่กับช่วงรายการเรียกว่ารีวิวของใหม่ก่อนใครนะครับอย่างแน่นอนครับหัวข้อที่2เลยนะฮะเรียกว่ารถฟ้ากลับมาแล้วนะฮะได้เรียกว่ารถเป็นรถฟ้านี่เป็นรถที่เรียกว่าคู่เมืองคู่เกมฟรีไฟมายาวๆนานนะฮะเรียกว่ามีพอกับรถตุ๊กๆเลยนะฮะแน่นอนครับรถตุ๊กๆหายรถกระบะหายไปได้เรียกว่าก็เกิดดราม่าในกลุ่มหรือสงสัยว่าเออรถกระบะผมไปไหนนะฮะแต่ก็นะฮะอย่างว่าครับเปิดเซิร์ฟมาปุ๊บรถกระบะมาครับผมโอ้โหเย็ดเคคือมาแบบงงๆพี่เมียไม่แน่ใจว่ามันเอารถกระบะมาแบบเหมือนไปปรับปรุงเพิ่มความแรงหรือเพิ่มความถึกอะไรไหมครับผมก็จะเอารูปไปดูเนาะจะได้ว่ารถกระบะนี่กำลังแบบว่าแต่งสีแบบทำเครื่องให้มันแรงขึ้นนะครับแน่นอนนะหลายคนก็คิดว่าแบบพี่เมียอะไรแบบว่าเอ้ยพี่เมียเมื่อไหร่ไอ้รถเจ้ากระบะสีฟ้าเนี่ยมันจะมีสกินหล่อๆเท่ๆเหมือนรถคันอื่นบ้างอย่างเช่นตุ๊กๆนะครับมีสกินรถแต่ว่าตุ๊กๆก็มีตั้งแต่ฟรีไฟล์แรกแล้วครับก็มีตุ๊กๆก็มี2สกินนะครับก็คือสกินทางด้านของสกิน8บิตนะฮะแล้วก็สกินทางด้านของโจ๊กเกอร์สีแดงในคือแบบว่าจมูกสีแดงที่มีเอารีวิวคลิปก่อนนะครับส่วนรถจิ๊บนี่ก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับรถจิ๊บก็โอ้โหก็มีสกินนะฮะ2สกินเหมือนกันก็คือสกินทางด้านของสกินรถแฮลโลวีนที่เติม 8,000 เพชรนะแล้วอีกสกินนึงก็เป็นสกินทางด้านของเหมือนแบบอะไรวะไอ้เหลืองๆนะฮะไอ้ที่มันเป็นส่วนไอ้ตามตู้สกินรถอ่ะไอ้สีทองไม่ใช่สีเหลืองได้เรียกว่ากระบะเนี่ยหลายคนแบบว่าอยากให้มันมีสกินเร็วๆมากนะครับพี่เมียจะเอาขึ้นรูปให้ดูเลยเนาะก็คือแบบว่าสกินแบบสวยมากคือแบบสกินนางคือแบบสวยมากคือสีเทาแล้วแบบมีไฟอย่างเงี้ยแอบแซบอ่ะน้องๆก็สำหรับสกินรถกระบะเนี่ยก็น่าจะมาเร็วๆนี้เชื่อพี่แมวเจมแบบว่าโดนใจวัยรุ่นอ่ะนะก็หมุนตู้ตามเดิมอ่ะเนาะรอก็จิกกาโวนะฮะอะไรวะรีโวอะไรพี่เมียวจะไม่ได้นะครับกาโวช่างมันนะฮะเดี๋ยวมันก็มาแน่นอนครับกระบะเรียกว่าพี่เมียวก็อยากจับนะฮะเรียกว่าอยากเป็นเจ้าของมันเลยนะครับหัวข้อที่3นะครับก็อยู่กับพลังของปืนระเบิดนะโอ้ยพี่เมียวไม่แน่ใจนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพที่แบบว่าตัดต่อมาหรือว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงหรือมันอยู่เซิร์ฟนอกหรือมันยังไม่มาหรืออีกยาวไกลเรียกว่าคือจริงๆแล้วฟรีไฟล์ถามว่ามีโอกาสมีปืนนี้ไหมก็โอกาสน่าจะมีนะครับแต่มันแต่ถามว่าโกงเท่า F19 ไหมโอ้ถ้ามันทำมาแล้วมันโกงกว่า F19 นี่ผมเลิกเล่นเลยนะฮะไม่ใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าปืนแบบพกบอมอ่ะแบบว่าแบบปืนทำเป็นปืนแบบปืนพกปืนอย่างนั้นแหละฮะแต่ดาเมจไม่แรงเท่ากับ F19 ดาเมจสักมันสัก100พอยิงแบบ100-150อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่นัดเดียวล้มเงี้ยผมว่าปืนนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะครับหัวข้อที่4นะครับแน่นอนครับรถใหม่นะฮะได้ว่าผมเคยบอกเก่าๆเกินไว้แล้วนะครับนั่นคือร่างของรถแท็กซี่นะก็คือผมก็มีรูปให้ดูนะ2รูปนะก็คืออีกรูปนึงคือเป็นรูปเหมือนจอดนิ่งๆแล้วอีกรูปนึงคือเป็นรูปแบบถ่ายรูปคู่กับน้องแคลรีนนะ แน่นอนครับแท็กซี่เนี่ยคือไม่ใช่แท็กซี่หรอกมันเป็นรถเก๋งไงแหละรถเก๋งคันเหลืองๆนั่นแหละผมว่าแน่นอนครับฟรีไฟก็มีรถสปอร์ต2ที่นั่งแล้วรถตุ๊กๆ3ที่นั่งรถกระบะ2ที่นั่งรถจิ๊บก็มีแค่4ที่นั่งรถมีแค่รถจิ๊บ4ที่นั่งแล้วก็รถบีฟู้ดนะฮะแน่นอนครับผมว่ารถเก๋งคันสีเหลืองที่นั่งได้4คนเนี่ยโอกาสมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นได้ว่าพวกรถจิ๊บพวกรถบีฟู้ดเนี่ยมันจะขับช้านะแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเอาเป็นรถแบบว่า
รถเก๋งอ่ะแต่ความเร็วแบบไม่เท่ารถสปอร์ตนะแต่นั่งได้4คนผมว่าแม่งจ้าบว่ะจริงๆถ้ามันเข้ามานี่คือแบบว่าโดนใจวัยรุ่นโดนใจพี่แมวแวววับเลยนะฮะได้เรียกว่าก็อยากให้เจมเอาเข้ามาเนาะก็นะครับเจมถ้าเจมดูอยู่เนาะหัวข้อที่5นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากปืนใหม่นะครับโอ้ปืนใหม่อีกแล้วเมียไม่ใช่นี่คือภาพอีกภาพนึงนะครับได้เรียกว่าเป็นแบบว่าปืนอะไรไม่รู้น้องๆหรือพี่แมวซูมให้ดูนะคือแบบโอ้ my god นี่คือ Free Fire จะมีแต่ปืนใหม่เลยมั้ยฮะที่จริงน่าจะเป็นปืน PSG 1น่ะน่าจะมาก่อนแต่พวกปืนเนี่ยเดี๋ยวก็มาเออเนาะก็เป็นโหมดตอนกลางคืนก็อยากให้มีเหมือนกันเนาะเรียกว่าโหมดตอนกลางคืนแบบหิมะเอ้ยถ้ามันมาคือแบบสุดจัดประหลัดบอกกันนะเอาพี่แมวจะให้ดู2รูปเลยครับรูปแรกก็คือแบบออกแนวแบบแบบปืนใหม่แล้วอีกรูปนึงก็เป็นนั่งของดาร์กโหมดกลางคืนเนาะแน่นอนครับ Free Fire ยังขาดโหมดตอนกลางคืนอีกเนาะเรียกว่าหลายๆคนจ้องที่อยากเล่นและอยากให้เจมนำเข้ามานะแน่นอนแล้วพี่เมียก็ต้องเล่นแน่นอนพี่เมียเป็นคนที่ชอบโหมดกลางคืนแบบมันดูแบบมันน่าจะมันบวกกันยับนะเรียกว่าแบบว่าสายแอบนี่เรียกว่ายิ้มเลยนะครับผมหัวข้อที่6นะครับผมแน่นอนครับดูจากรูปนี้นะครับพ่อหนุ่มเหมือนคนนะฮะกำลังแบบว่ามุดใต้ไปท้องรถจิ๊บนะฮะกำลังซ่อมอะไรสักอย่างนึงแน่นอนครับก็มีไอ้ปืนอะไรปืนไรนัดอยู่ข้างหน้านะปืนอะไรก็ไม่รู้เนาะปืนไรนัดแน่นอนครับฟรีไฟขาดนะฮะตอนนี้ที่ฟรีไฟขาดคือ2อย่างนั่นคืออุปกรณ์อัพหมวกเลเวลเลเวลตอนนี้หมวกมีเลเวล3ใช่ไหมครับเกาะมีเลเวล5ใช่ไหมเป็นเกาะขาวที่จริงฟรีไฟน่าจะมีแบบว่าที่เป็นอัพแบบหมวก4แล้วก็หมวกขาวแน่นอนครับฟรีไฟกำลังขาดหมวกขาวแล้วก็ตอนนี้ฟรีไฟก็แน่นอนครับดูจากรูปนี้พี่เมียคิดว่าแน่นอนครับน่าจะมาเป็นทางด้านของไอที่ซ่อมรถนั่นเองนะครับเรียกว่าอุปกรณ์ซ่อมรถอะแบบทุกคนเคยแบบว่าดับโดนรถแบบรถโดนยิงอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแม่งไปยิงรถกูทำไมวะเนี่ยแล้วรถมันก็เราก็ต้องไปหารถคันใหม่ได้แล้วว่ามันก็เสียเวลาหาถ้ามีอุปกรณ์ซ่อมรถนี่คือแบบมันจะแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวเผาแน่นอนนะน้องๆที่ได้เรียกว่าน่าจะมีโอกาสค่อนข้างที่จะมาแน่นอนนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่4แล้วนั่นของใหม่นะครับเรียกได้ว่าควันพิษนั่นคือสกิลใหม่หรือปุ่มใหม่เรียกว่าปุ่มกับสกิลใหม่แล้วกันเรียกว่าปุ่มใหม่ปุ่มใหม่ที่จะมาถ้าดูจากรูปนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าถังแก๊สแบบว่าถังแบบสารพิษอะไรสักอย่างพี่เมียวดูจากรูปแล้วพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนะครับน้องๆถ้าน้องๆพอเดาได้ไหมครับพี่เมียวเดารู้สึกว่าภาพนี้แม่งแบบมันตึบๆนะฮะน้องๆถ้าน้องๆคิดว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรเนี่ยหรือแบบพิษอะไรเนี่ยน้องๆช่วยคอมเมนต์ทีนะพี่เมียวก็อยากแล้วพี่เมียวจะไล่อ่านและกดหัวใจให้นะครับแน่นอนครับโอกาสที่จะมาเนี่ยแน่นอนก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละน้องๆก็เตรียมรอเล่นได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสกิลมาใหม่เนาะเรียกได้ว่าของมาใหม่ๆนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหัวข้อที่9นะครับเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าหลายคนก็ยังสงสัยได้เกือบว่าคือทุกวันนี้พี่เมียวก็ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมา2วันพี่เมียวก็นั่งเล่นได้แบบเอ้ยไอ้ขาจับไอ้ข้างหลังนี่มันคืออะไรวะเมื่อไหร่มันจะมามันคืออะไรทุกคนได้เรียกว่าสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันมีโอกาสที่จะมามาเห็นรับที่จับใหม่นะถ้าดูจากรูปแน่นอนครับที่จับใหม่เป็นทางด้านของเป็นสีเหลืองนะพอใส่เสร็จอะนี่คือภาพของเซิร์ฟนอกนะครับได้เรียกว่าพี่เมียวไม่มีวิดีโอนะแต่พี่เมียวมีภาพนะที่เรียกว่าโอกาสที่จะมาแน่นอนครับเรียกว่าเจมมันทิ้งแบบว่าปริศนาแน่นอนครับไอที่จับข้างหลังเนี่ยถ้าในความคิดพี่เมียวเนี่ยที่จับข้างหลังเนี่ยน่าจะมาช่วยในการสำหรับการควบคุมปืนที่จริงควบคุมปืนน่าจะอยู่อันนั้นของไอที่ไอเหมือนขาจับทำให้แบบว่าที่ปืนเนี่ยไม่ดีดใช่ไหมครับส่วนไอสะบัดท้ายเนี่ยพี่เมียวคิดว่ามันทำให้ปืนเนี่ยยิงนิ่งขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความแม่นยำหรือปืนไม่สายนั่นเองเรียกว่าแบบปืนไม่สายค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับปืนพวกแบบดีๆพวก MP40 พวก P90 พวกแบบUMP อะไรปืนที่แบบเนี้ยแบบผมว่าถ้าใส่อันนี้ไปอาจจะทำให้ปืนแบบดูโกงโกงก๊อตก๊อตขึ้นนะครับผมโอเคครับก็ถึงหัวข้อที่10หัวข้อท้ายนะครับแน่นอนพี่แมวก็บอกอยู่ว่าพี่แมวจะแจกโค้ดทางของชุดสวอนเลดนะครับพี่แมวก็จะขึ้นรูปไปดูนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปพี่แมวยังจบแล้วมาดูถึงตอนนี้ได้นะครับเรียกว่าใครดูคลิปพี่เมียวคลิปแรกนะครับใครดูคนแรกดีกว่านะน้องๆจะไปพิมพ์ว่าแบบเมนต์1เมนต์2นะน้องก็มาดูพี่เมียวคลิปพี่เมียวก่อนนะครับโอเคครับก็พี่เมียวก็แจกโค้ดนะเรียกได้ว่าโค้ดเนี่ยมันอยู่ถึงวันที่7ธันวาคมแต่ได้พี่เมียวขออภัยนะครับที่พี่บอกว่าไปแจกวันเสาร์ก็คือวันที่8เย็ดเข้มันหมดอายุครับพี่เมียวก็พี่เมียวส่วนพี่เมียวเนี่ยพี่เมียวมีแล้ว1อันแล้วพี่เมียวก็อยากแจกน้องๆให้น้องๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปงานไม่มีเงินหรือแบบมันอยู่ไกลเกินแต่ผมอยากได้แบบชุดสวอนมากๆพี่เมียวก็แจกโค้ดให้แล้วนะครับก็ใครไวใครได้นะครับส่วนใครที่แบบคอมเมนต์ว่าแบบพี่มันโค้ดมันใช้แล้วแน่นอนครับน้องแปลว่าน้องไม่ทันนะครับสำหรับพี่เมียวพี่เมียวก็แจกนะเรียกว่าตอบแทนคนดูที่คนดูติดตามมาแล้วก็คนดูชอบพี่เมียวแล้วก็โดเนททุกกำลังใจทุกซับสไครต์เนาะเรียกว่าพี่เมียวก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะครับเรียกว่าพี่เมียวก็จะนำแบบว่าพัฒนาพี่เมียวให้ดีขึ้นนะอาจจะทำคลิปแบบว่าอะไรที่แตกต่างจากฟรีไฟอาจจะไม่ใช่การเล่นอาจจะเป็นการรีวิวของใหม่หรือแบบ
หาข้อมูลให้น้องๆให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะเด็กๆของพี่แมวเนี่ยได้รับข่าวสารใหม่นะจะได้แบบเตรียมตัวแบบเอ้ยมันจะมาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเนาะจะได้ไม่ตกข่าวเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นมากเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณก็เจอกันวันเสาร์นะพี่แมวสตรีมเนาะถ้าใครอยากมายิงพี่แมวก็มาเลยบ๊ายบายจุ๊บๆ